เนี้ยก็คือเต็มหลอดนะแล้วก็ปล่อยมันไปนะจ๊ะทำให้หน้ากูพังดีรู้สึกว่าผ่านไป2วันคือหน้าเดียมันดีขึ้นมากเลยนางเวิร์กมากสวัสดีค่ะพบกับเดียกับ Channel Holiday อีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเดียอยากจะมาแชร์หรืออยากจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าปกติเวลาที่หน้าเดียแพ้นะคะเดียรักษาอาการบนใบหน้าของเดียยังไงนะเดียนะคะก็คือคนนึงเลยที่มีอาการแพ้ง่ายมากๆค่ะไม่นับแค่หน้านะคือตัวเดียก็แพ้ด้วยนะนั้นหลายปีที่ผ่านมาเดียไปหาหมอหลายสถาบันพอไปแล้วมันก็หายนะแล้วก็เป็นอีกแต่พอระยะหลังๆเนี่ยเดียไม่ได้ไปแล้วนะคะเพราะว่าเดียสามารถจับจุดได้นะคะว่าปกติถ้าเราแพ้เนี่ยเราควรจะใช้ครีมอะไรแล้วเราควรจะดูแลตัวเองยังไงคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆให้เพื่อนๆฟังนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆที่มีอาการแพ้คล้ายเดียเนี่ยจะสามารถเอาไปใช้ได้นะคะ okay. ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้นะคะ no sponsor หรือไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าปัจจุบันก็ไม่มีสปอนเซอร์อยู่แล้ว ก็ก่อนที่เรานะคะจะไปดูสกินแคร์หรือครีมนะคะว่าเดียใช้สกินแคร์หรือครีมในการรักษาอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบหน้าสดของเดียก่อนเนาะว่าผิวหน้าของเดียมีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะโดยผิวหน้าของเดียนะคะก็คือจะเป็นคนที่ผิวผสมนะคะแต่เบนไปทางมันนะคะแล้วก็มีรูขุมขนค่อนข้างใหญ่ค่ะและเดียไม่ใช่คนหน้าใสนะคะอย่างที่เห็นเนาะแล้วก็สิวเนี่ยก็คือมีนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสิวโผล่โดยมาดูอาการแพ้ของเดียก่อนลักษณะอาการแพ้ของเดียเนี่ยเป็นผื่นแดงๆทั่วใบหน้าเลยนะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดมากเพราะว่ากล้องโทรศัพท์สมัยก่อนมันยังไม่ค่อยชัดมากเนาะก็คือจะแบบเป็นผื่นแดงตั้งแต่หน้าผากไปยันถึงคางเลยแต่ที่เห็นชัดๆเลยก็คือจะเป็นแก้มจมูกแล้วก็รอบปากเวลาที่จับเนี่ยจะมีลักษณะสักๆหรือตึงๆผิวก็เป็นแบบเหมือนไตๆนิดนึงอ่ะแล้วก็ผดๆเล็กๆก็มีอาการคันนิดๆทั่วใบหน้าเลยบางครั้งเป็นหนักๆหน่อยก็จะมีอาการแสบร่วมด้วยนะซึ่งหลังจากที่เดียแบบมีอาการแพ้มาบ่อยครั้งมากก็จับจุดได้แล้วค่ะว่าปัจจุบันนะคะเดียมีอาการแพ้ที่เกิดจากอะไรได้บ้างเดียก็เลยสรุปมาทั้งหมด4ปัจจัยหลักๆปัจจัยแรกนะคะที่จะทำให้หน้าของเดียแพ้นะคะนั่นก็คือครีมหรือสกินแคร์ที่เราใช้ค่ะคือเดียจะบอกว่าบางครั้งนะคะเวลาที่เราเกิดอาการแพ้เนี่ยไม่ใช่ว่าพอเราทาครีมแล้วปุ๊บเนี่ยผื่นจะขึ้นทันทีนะคะแต่ว่าบางทีมันต้องใช้ระยะเวลาค่ะคือเราแพ้แหละแต่อาการยังไม่ออกอย่างเดียที่จะเป็นบ่อยมากๆเลยที่เดียจะรู้ตัวเลยว่าเดียแพ้นะคะก็คือเมื่อเดียทาหน้าแล้วปุ๊บเนี่ยเดียจะมีอาการแบบยิ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 บทั่วใบหน้าค่ะแต่ว่าผื่นยังไม่ขึ้นนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใช้แบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะ3วันอ่ะแน่นอนค่ะทั่วหน้าแน่นอนปัจจัยข้อที่2นะคะนั่นก็คือ PM 2.5 หรือฝุ่นนั่นเองนะคะเดียเชื่อว่าหลายๆคนก็แพ้นะนะเดียเคยนะก็คือแพ้ฝุ่นจนตาบวมอ่ะซึ่งแบบเฮ้ยทำไมตาบวมคือตอนนั้นหน้าบวมตาบวมพอแพ้ฝุ่นนะคะไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าน่าจะเกิดจากการแพ้ฝุ่นแล้วปัจจัยข้อที่3ของเดียเลยนะคะนั่นก็คือแสงแดดนะคะคือจะบอกว่าจริงๆแสงแดดอ่ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะแพ้นะคะโดยอาการของเดียนะคะเวลาที่เจอแสงแดดเดียให้ไม่เกิน5นาทีอ่ะเดียจะมีอาการเหมือนแบบคันยิบยิบทั่วใบหน้านะคะปัจจัยข้อที่4ของเดียนะคะนั่นก็คือร่างกายของเราเองค่ะช่วงไหนที่แบบเรานอนน้อยกินน้ำน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอหรือมีภาวะเครียดนะคะช่วงนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เหมือนภูมิคุ้มกันเรามันต่ำอะค่ะเราก็จะทำให้เราอะมีอาการแพ้ขึ้นมาได้ง่ายมากๆนะคะจากปัจจัยทั้ง4ข้อที่เดียสรุปมาเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าในเรื่องของสุขภาพร่างกายของเรานะคะหรือในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราใช้หรือครีมที่เราใช้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรายังสามารถควบคุมได้แต่ว่าในเรื่องของฝุ่นในเรื่องของแสงแดดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เนาะเพราะเรายังต้องไปใช้ชีวิตข้างนอกอยู่ปกตินะเวลาที่เดียเจอในสภาวะฝุ่นหรือแสงแดดแบบเนี้ยนะคะแล้วเดียมีอาการแพ้ระหว่างวันแบบเนี้ยคือเราก็แต่งหน้าด้วยเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะไปล้างเครื่องสำอางหรือทาครีมทับได้นะอย่างแรกที่เดียจะทำเลยนะคะเป็นวิธีการรักษาเบื้องต้นเลยนั่นก็คือกินยาแก้แพ้ค่ะโดยยาแก้แพ้ที่เดียอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะคะคือยี่ห้อซีเทรกนะคะคือจะบอกว่าซีเทรกอ่ะมันเป็นกลุ่มยาของกลุ่มเซติเทอร์ตรีนอะไรสักว่าอะไรเซติเทอร์ตรีนหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดียเขียนไว้ให้แล้วกันนะเดียก็คือจำไม่ค่อยได้เหมือนกันเดียกินยาแก้แพ้มาหลายยี่ห้อมากๆแล้วยี่ห้อเนี้ยมันเป็นยี่ห้อที่เดียกินแล้วเวิร์กที่สุดเดียรู้สึกว่าระยะเวลาในการออกฤทธิ์มันเร็วแล้วก็เดียกินแล้วเดียไม่ค่อยง่วงนอนนะคะจะมีเหตุการณ์นึงที่แบบคือตอนนั้นอะด้วยความที่เราอยากดูหนังเรื่องนี้มากเนาะก็ไปดูคนเดียวเลยนะคะเราไม่ได้ซื้อป๊อปคอร์นหรือน้ำเข้าไปเลยแต่พอระหว่างดูคือหนังมันกำลังสนุกมากอะแล้วแบบอยู่ดีก็คือเริ่มมีอาการแบบคันยิบยิบอะทั่วร่างกายแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าออกไปไม่ได้ตอนนี้หนังก็สนุกอะแต่แพ้กูก็กลัวหลังจากนั้นเดียก็เลยแบบหยิบยาแก้แพ้อันเนี้ยนะแบบสะสมน้ำลายอะค่ะเพื่อนแล้วก็กินยาแล้วก็กลืนเข้าไปเลยนะคะหลังจากนั้นไม่ถึง10นาทีอะอาการคันก็คือหายไปเลยหลังจากที่จบเรื่องของการกินการรักษาอาการเบื้องต้นการแพ้แล้วนะคะเรามาดูยาทากันบ้างเนาะสำหรับยาทาที่ดีอยากจะแนะนำเพื่อนๆ นะคะนั่นก็คือ T
FTA ครีมค่ะครีมนี้นะคะเป็นครีมที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์นะคะแต่มีสรรพคุณในเรื่องของการรักษาอาการผื่นแพ้ผื่นคันเป็นยาทาแก้แพ้แก้ระคายเคืองและลดอาการอักเสบของผิวด้วยค่ะด้วย TA ครีมเนี้ยนะคะจะบอกว่าในท้องตลาดอ่ะเขาจะมีความเข้มข้นอยู่2ระดับนะคะก็คือความเข้มข้นที่ 0.02 นะคะกับความเข้มข้นที่ 0.1% นะคะซึ่งเดียนะคะใช้ความเข้มข้นที่ 0.02% นะคะที่เดียเลือกใช้อันเนี้ยเพราะว่าเดียรู้สึกว่าเราใช้กับใบหน้าเราเนาะดังนั้นเราควรจะใช้ที่อ่อนที่สุดอ่ะโดยปกตินะเดียต้องบอกก่อนว่าครีมเนี้ยเวลาที่เดียใช้เดียไม่ได้ใช้ทุกครั้งที่เดียแพ้นะคะเดียจะเลือกใช้ก็ต่อเมื่อมันจําเป็นจริงๆอ่ะเมื่อไหร่ที่หน้าเดียแพ้หนักมากๆหรือว่าเดียมีระยะเวลาจํากัดว่าแบบอีกอาทิตย์นึงเดียต้องไปออกงานอ่ะแล้วหน้าเดียแพ้แล้วแบบเนี้ยเดียก็จะหยิบครีมตัวเนี้ยมาใช้นะคะเดียไม่อยากใช้บ่อยนะคะเพราะว่าครีมตัวเนี้ยมันมีสารสเตียรอยด์อยู่ด้วยนะคะเพราะการที่เราใช้เป็นระยะเวลาที่นานมากๆเนี่ยบางทีจะทําให้หน้าของเราเนี่ยนะคะติดสเตียรอยด์ได้อย่างมากสุดเลยนะคะเราไม่ควรใช้เกิน7วันแต่ว่าปกติที่เดียใช้มาหลายๆครั้งแล้วเดียว่า5วันน่ะมันก็ดีขึ้นแล้วนะแล้วหลังจาก5วันที่หน้าเดียดีขึ้นเดียก็คือจะหยุดทันทีแล้วเดียก็จะไปใช้สกินแคร์ที่ไม่มีพวกสเตียรอยด์แทนนะคะดังนั้นนะคะยาตัวนี้นะคะถือว่าเป็นยาอันตรายนะคะการที่เพื่อนๆจะไปซื้อนะคะควรถามเภสัชก่อนเนาะว่าอาการแพ้ของเพื่อนๆเนี่ยเหมาะกับ TA ครีมหรือเปล่านะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่หน้าแพ้แล้วจะเหมาะนะคะแต่สำหรับเดียมันใช้แล้วเวิร์กนะต่อมาค่ะเพื่อนๆมาถึงสกินแคร์กันบ้างนะคะสำหรับสกินแคร์เนี่ยวันนี้เดียจัดมาเน้นๆ3ตัวนะที่เดียรู้สึกว่าเดียใช้แล้วเวิร์กมากแล้วเดียอยากจะมาพรีเซนต์ให้เพื่อนๆฟังมากๆเลยนะคะสำหรับตัวแรกนะคะเดียให้เป็นน้องรักของเดียเลยละกันนะคะนั่นก็คือ Eucera ครีมนะคะหรือว่าครีมหมีน้อยของเรานั่นเองนะคะเป็นครีมที่เขาเคลมนะคะว่าช่วยเรื่องของลดอาการผิวแห้งผื่นคันผื่นอักเสบนะคะช่วยในเรื่องของการกักเก็บความชุ่มชื้นด้วยและที่สำคัญนะคะไม่มีสเตียรอยด์น้ำหอมแล้วก็พาราเบนค่ะตัวอิซาร่าครีมเนี่ยนะคะจากประสบการณ์ที่เดียใช้มาหลายหลอดมากๆนะคะน้องเนี่ยจะรักษาไม่ใช่ว่าเราแพ้ปุ๊บแล้วเราใช้แล้วมันหายทันทีนะคือน้องอาจจะรักษาแบบช้าๆนะคะคือน้องจะไม่ได้แบบใช้แล้วหายเลยแต่น้องจะค่อยๆรักษาเราไปเรื่อยๆนะคะแล้วหน้าของเรามันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่หน้าเดียแพ้เดียจะหยิบน้องหมีเนี่ยมาใช้เสมอเลยนะเพราะว่ามันคือน้องรักของเดียแต่ค่ะเพื่อนๆจะบอกว่าการที่เราใช้อิซาร่าครีมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่แพ้นะเพราะว่าเดียเคยแพ้อิซาร่าครีมมาแล้วนะคะเพราะหลอดตัวนี้เลยจ้ะเพราะว่าหลอดตัวนี้คือมันเป็นของปลอมนะคะคือตอนนั้นด้วยความที่ว่ามันเป็นช่วงโควิดเนาะแล้วเราก็ไม่ค่อยสะดวกที่จะไปซื้อของข้างนอกอ่ะเราก็เลยสั่งออนไลน์มานะคะแล้วอย่างที่เพื่อนๆรู้แหละว่า Shopee มันขายของถูกมากเนาะเดียก็พยายามหาร้านที่มันน่าเชื่อถือแล้วนะซึ่งร้านเนี้ยคือแบบคนซื้อเยอะมากได้คะแนนแบบ 4.8 เต็ม5ตอนนั้นเราก็เลยเห็นว่าคะแนนมันดีเราก็เลยกดสั่งมานะคะผลปรากฏแพ้จ้ะเดี๋ยวจะให้มาดูเนื้อครีมนะคะเนื้อครีมอ่ะมันจะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะมองที่หลอดอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่เนื้อครีมเนี่ยเห็นชัดมากจะเห็นเลยนะว่าเนื้อครีมที่เป็นของแท้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นแบบข้นเนื้อเป็นเนื้อเดียวกันแต่ว่าเนื้อครีมที่เป็นของปลอมเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนแบบแยกชั้นกันระหว่างตัวครีมกับน้ำเนี่ยไหลออกมาอย่างตอนที่เดียใช้ตอนแรกเดียคิดว่าอากาศมันร้อนอ่ะไม่ได้คิดว่าเป็นของปลอมเลยนะแต่มันก็มีอาการคันยิบๆนะแต่เราก็ไม่คิดว่าเราจะแพ้อิซาร่าครีมไงหลังจากนั้นพอผ่านไป3วันนะจ๊ะแพ้จ้ะตัวเนี้ยก็คือเต็มหลอดนะแล้วก็ปล่อยมันไปนะจะทำให้หน้ากูพังก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอิซาร่าครีมเราจะซื้อได้ทุกร้านนะนั้นก็ต้องดูดีๆนะคะว่ามันเป็นของแท้หรือของปลอมนะคะไม่แก่เดียให้เป็นน้องรักของเดียนะคะตัวน้องหมีนะสำหรับอีกตัวนึงนะคะเดียให้เป็นแบบเพื่อนรักของเดียเลยละกันนะคะนั่นก็คือเซฟแคร์ค่ะเป็นครีมอีกตัวนึงที่ไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์นะคะและมีสรรพคุณในเรื่องของการบำรุงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวทำให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะและใช้ในการรักษาคนที่เป็นโรคเซฟเดิมด้วยค่ะเซฟแคร์เนี่ยนะคะจะบอกว่าเดียได้นางมาจากตอนที่ตอนนั้นเดียไปหาสถาบันผิวหนังเมื่อน่าจะประมาณ2ปีที่แล้วนะแล้วหมอว่าจ่ายยาตัวนี้มาให้เดียนะคะแล้วตอนที่เดียใช้อ่ะเดียรู้สึกว่าผ่านไป2วันคือหน้าเดียมันดีขึ้นมากเลยแล้วหลังจากนั้นเดียก็คือเลิฟเวอร์มันมากๆนะซึ่งตัวเซฟแคร์เนี่ยนะคะตัวเนื้อครีมเขาก็จะเป็นเนื้อครีมแบบข้นๆนะคะมีความข้นมากกว่าอิซาร่าครีมนะตัวนี้เดียซื้อมาที่สถาบันผิวหนังเนี่ยตอนนั้นซื้อมาในราคาประมาณ500ไม่เกิน600บาทค่ะแต่เดียรู้สึกว่าถ้าไปซื้อตามร้านขายยามันจะไม่มีนะคะเพราะว่ามันเป็นยานอกเนาะแต่ว่าสามารถสั่งออนไลน์ได้นะคะแต่การสั่งออนไลน์นี้เดียไม่รู้นะว่าไหนคือของแท้ของปลอมเพื่อนๆต้องดูดีๆแล้วกันเนาะก็ถ้าหมดหลอดหลายๆหลอดก็จะซื้อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนแพ้ง่ายเนาะเราก็ต้องเก็บของดีแบบนี้เอาไว้นะคะมาที่สกินแคร์ตัวสุดท้ายของเรานะคะตัวนี้ก็คืออยากจะพรีเซนต์มากๆนะคะนั่นก็คือQurel Intensive Moisturizer Care ค่ะเป็นครีมที่เขานะคะเคลมว่าช่วยในเรื่องของการลดการระคายเคืองจากผิวแห้งผิวลอกเป็นขุยนะคะช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับผิวด้วยค่ะ
จ้าตัวคิวเรลตัวนี้อ่านว่าคิวเรลปะเออน่าจะคิวเรลนะตอนแรกไม่กล้าใช้นางนะแต่ด้วยความที่เขาอะเคลมว่ามันเหมาะกับคนที่แพ้ง่ายนะคะเดียก็เลยซื้อนี่กระปุกทดลองมานะเป็นไซส์เล็กนะแล้วตอนนั้นอะคือเดียมีอาการเหมือนแบบหน้าแห้งบริเวณตรงนี้ค่ะแล้วเดียทาตัวเนี้ยไปใช่ไหมคะก่อนนอนพอตอนเช้าตื่นมาอาการที่มันเป็นขุยอะคือหายไปเลยค่ะ หลังจากนั้นก็เคยรู้สึกว่านางเวิร์กมากคืออยากจะบอกเลยว่าสำหรับคนที่ผิวแห้งนะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะหลังจากที่กระปุกเล็กมันเวิร์กปุ๊บเดียก็เลยจัดกระปุกใหญ่มาเลยนะสำหรับกระปุกใหญ่นะคะเดียซื้อมาจากช้อปปิ้งมอลใน Shopee นะคะอ่ะยังไม่เข็ดนะ ซึ่งตัวนี้นะก็คือซื้อมาจากช้อปปิ้งมอลเลยก็คือการันตีว่าได้จากแบรนด์เขาโดยตรงนะคะได้มาในราคา850บาทนะคะใช้ได้นานแล้วก็โอเคมากๆเลยค่ะว่าการรักษาอาการหน้าแพ้ของเรานอกจากจะพวกของสกินแคร์การดูแลตัวเองการกินยาแก้แพ้หรือว่าการทายาต่างๆเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่เพื่อนๆจะต้องทำเลยนะคะนั่นก็คือการทำใจค่ะอันนี้พูดจริงนะคือการทำใจจริงๆเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่เราหน้าแพ้มันไม่ใช่แค่วัน2วันแล้วมันจะหายเนาะคือพวกเนี้ยมันต้องใช้ระยะเวลาค่ะเดียให้มากสุดเลยคือ1อาทิตย์ใน1อาทิตย์เนี้ยก็คือเพื่อนๆต้องทำใจแล้วปล่อยวางมันไปเลยนะคะแล้วช่วงนั้นนะคะก็คือควรจะงดแต่งหน้าไปเลยนะคะควรจะแบบพักหน้าแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอกินน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็ทาสกินแคร์ทาครีมบำรุงพวกเนี้ยเดียคิดว่าไม่นานเดี๋ยวก็หายแน่นอนค่ะแต่ว่าเพื่อนๆต้องใจเย็นๆนะคะก็คลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะสายที่แพ้แบบเราอ่ะก็คือจะต้องดูแลตัวเองกันไปนะคะไม่สามารถหายได้ก็หาผลิตภัณฑ์ที่ดีกับใบหน้าของเราละกันเนาะงั้นก็จบกันไปแล้วคลิปนี้นะคะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เดียหน่อยเนาะแล้วก็ฝากกดติดตามเดียในทุกๆคลิปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ